็กอะไรบ้างไหมสวัสดีครับอยู่ผมโจโฉนะครับวันนี้นะผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะครับนี่ครับอันนี้ก็คือหวายนะครับซึ่งผมเพิ่งไปเก็บมานะครับแล้วก็นี่ก็คือไม้ไผ่นะวันนี้เนี่ยเรามาแคมปิ้งกันในป่านะผมอยู่ว่างๆนะไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเนี่ยผมไปเก็บหวายมานะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะลองทําเป็นลอกไว้ดักกุ้งนะครับดูซิว่าคืนนี้เนี่ยผมจะดักกุ้งได้หรือเปล่านะเพราะว่าเรามานอนค้างคืนกันนะครับผมเนี่ยจะลองทำลอกดักกุ้งเล่นๆนะครับเป็นกับดักกุ้งไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับอันนี้นะครับก็คือใบต้นหวายนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ใบหวายเนี่ยทําเป็นประตูไว้สําหรับดักตัวกุ้งนะฮะผมจะต้องผ่าครึ่งก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นวงกลมก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะรัดตรงปลายไว้แบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เวลาที่กุ้งเข้าไปนะครับกุ้งก็จะเข้าไปได้นะครับแต่เวลาที่กุ้งจะออกมาเนี่ยใบมันจะชิดกันนะครับทำให้กุ้งเนี่ยออกไปกลับออกมาไม่ได้นะครับแต่เวลาที่กุ้งเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปง่ายนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ผมจะรัดปลายไว้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ไว้เป็นปากรูนะครับนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะรัดไว้ด้านใต้ก่อนผมจะรัดไว้แบบนี้แบบนี้นะครับให้กุ้งเนี่ยเข้าไปได้แต่ออกกลับมาไม่ได้นะครับโอเคนะครับที่ใส่หรือว่าฝาครอบกุ้งผมเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กระดูกไก่นะครับที่เรามาแคมปิ้งแล้วมันเป็นเศษอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเศษไก่ย่างเศษตีกไก่อะไรพวกนี้นะผมจะเขย่าลงไปนะโอเคนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอานี่นะฮะซึ่งมันจะส่งกลิ่นนะครับทำให้กุ้งเข้ามานะครับแล้วก็นี่เลยครับเราก็จะใส่ลงไปชึบชึบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคนะครับนี่นะข้างในนี้นะครับก็จะมีช่องว่างให้กุ้งลงไปนะครับแต่เวลากุ้งออกมานะครับกุ้งจะออกมาไม่ได้นะครับโอเคแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงน้ำนะครับไว้ดักกุ้งเลยนะครับดูซิว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้กุ้งหรือเปล่านะครับเอาละครับตอนนี้นะผมมาถึงริมลำธารแล้วนะครับเดี๋ยวการดักกุ้งเนี่ยเราจะไปดักตรงที่น้ำไหลเชี่ยวๆไม่ได้นะครับผมจะเลือกจุดที่น้ำนิ่งๆแล้วก็คิดว่าจะมีกุ้งนะฮะตรงนี้น่าจะได้นะครับ
เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะวางไว้ตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะหาไม้มาทับไว้นะครับเผื่อว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าน้ำแรงเกินไปเนี่ยมันอาจจะลอยไปกับน้ำนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็รอให้กุ้งเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็ค่อยมายกออกนะครับดูซิว่ามันจะติดกุ้งหรือเปล่านะครับอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้นะครับก็เช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเช็คดูล่อของเรานะครับว่ามันจะติดกุ้งติดปูติดปลาหรือเปล่านะครับแต่เมื่อคืนนี้นะครับเหมือนกับว่าจะมีลูกปลาตัวเล็กๆเห็นไหมครับตอนนี้ลูกปลาตัวเล็กๆก็ยังแบบมาตอมอยู่นะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยผมใส่กระดูกไก่ลงไปด้วยนะไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาขึ้นฝั่งไปดูกันนะโอ้ไม่น่าได้อะไรนะดูเงียบมากเลยอ่ะโอ้ยติดอะไรบ้างไหมโอ้ยมีฮะมีติดกุ้งตัวเล็กๆอยู่ด้านในด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหตกมาเต็มเลยนะฮะแต่ตัวเล็กมากโอ้มีลูกออสด้วยนะนี่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 เห็นไหมครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวนะครับผมรู้สึกว่ามันจะไอ้ติดปูมาด้วยเห็นไหมฮะได้แต่กุ้งตัวเล็กๆนะครับโอ้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กเกินไปเดี๋ยวผมจะนำลูกออสจากกุ้งพวกนี้ไปปล่อยแต่มันตัวเล็กมากนะครับมันไม่มันไม่คุ้มค่าที่ผมจะเอาไปกินนะฮะสงสารพวกมันโอเคนะครับมา
เดี๋ยวผมจะปล่อยไปนะฮะไปเลยไปเลยได้ปูด้วยอันนี้เป็นปูอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ตัวเล็กมากเดี๋ยวผมจะปล่อยไปไปเลยนี่นะแต่มันไม่ติดกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับติดแต่กุ้งตัวเล็กๆตายไปเลยไปเลยโอเคมันน่าเสียดายนะครับที่มันไม่ติดกุ้งตัวใหญ่เลยครับบริเวณพื้นที่แถวนี้เนี่ยจะมีกุ้งแม่น้ำด้วยนะครับซึ่งมันใหญ่มากเลยนะบางตัวเนี่ยอาจจะเกือบเท่ากับข้อแขนผมเลยนะครับแต่มันไม่ติดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับมันไม่ได้กุ้งตัวใหญ่นะซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะต้องทำอะไรต่อแล้วเพราะว่ามันไม่ติดสัตว์ที่เราตั้งใจที่จะดักไว้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย